ท่านผู้เจริญทั้งหลายการแสดงธรรมวันนี้คิดว่าจะไม่พูดอะไรให้มากเพราะการแสดงธรรมก็คือการนำเรื่องของธรรมะมาเล่าสู่กันฟังตามความรู้และความสามารถของผู้ที่จะพูดได้มากน้อยเพียงใดแค่ไหนและเคยได้ผ่านการปฏิบัติมีความรู้สึกเข้าใจในหลักการปฏิบัติเพียงใดแค่ไหนตามชั้นภูมิของตัวเองดังนั้นการเรียนปริยัติหรือการฟังเทศน์นี่เข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็ฟังกันมามากและการปฏิบัติตามธรรมะที่เราฟังและเรียนรู้แล้วนั้นก็เข้าใจว่าจะมากพอๆกันดังนั้นณโอกาสนี้จึงใคร่ที่จะขอเชิญชวนบรรดาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจงกำหนดจิตตั้งใจว่าฉันจะตั้งใจสมาธิให้ดวงจิตของท่านเป็นสมาธิสติภวังค์เพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็รวมเอาความรู้สึกทั้งหมดไปรวมอยู่ที่ดวงจิตนึกถึงพระบรมครูคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยภาษาบาลีว่าพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็นึกรวมลงที่จิตของเราว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตพระธรรมก็อยู่ที่จิตพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิตจิตตัวรู้นึกคำว่าพุทโธนั่นก็คือพุทธะรวมความแล้วว่าใครก็ตามที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบหรือรู้อยู่ในจิตของตัวเองผู้นั้นได้ชื่อว่ามีพุทธะคือผู้รู้อยู่ในจิตของตัวของเราแต่โดยธรรมชาติของพุทธะที่ยังมีสิ่งมืดมันยังปิดบังอยู่คือกิเลสตัวผู้รู้ของแต่ละบุคคลจึงยังไม่เด่นชัดเพราะฉะนั้นเพื่อให้ตัวผู้รู้ของแต่ละท่านเด่นชัดขึ้นจึงมีอุบายวิธีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาคือการทำสมาธิการทำสมาธิก็คืออุบายที่พยายามที่จะปราบความคิดที่มันแผ่ซ่านอยู่ทั่วทุกทิศให้ไปรวมจุดอยู่กับสิ่งหนึ่งในเบื้องต้นก่อนโดยที่สุดแม้ความคิดถึงคำพูดเพียงคำสองคำคือพุทโธเป็นต้นหรือเพ่งจดจ้องอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตามแบบแห่งการเพ่งกสิณอุบายดังกล่าวนี้เป็นอุบายที่พลากความรู้สึกของจิตที่มันแผ่ไปทั่วทุกทิศต่างๆในอารมณ์ต่างๆให้พลากจากสิ่งนั้นๆมารวมอยู่ในจุดเดียวคือพุทโธหรือจุดที่เพ่งนั้นและไม่เฉพาะแต่พุทโธหรือจุดที่เพ่งแม้คำอื่นเช่นยุบหนอพองหนอหรือเกิดดับอะไรก็แล้วแต่
ล้วนแต่ไปทำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบคือให้เพ่งอยู่ในจุดนั้นหรือรู้สึกเฉพาะในคำพูดเพียงคำนั้นเท่านั้นอันนี้คืออุบายในเบื้องต้นถึงแม้ว่าหลายๆท่านอาจจะผ่านการบำเพ็ญภาวนามามีภูมิจิตภูมิใจสูงยิ่งขึ้นไปกว่าระดับขั้นดังที่กล่าวแล้วก็ตามที่นำมากล่าวอีกก็เผื่อเป็นการเตือนติดเตือนใจเตือนความรู้สึกของนักปฏิบัติทั้งหลายให้มีความรู้สึกมั่นคงต่อการปฏิบัตินั้นๆบริกรรมภาวนาก็ดีหรือการพิจารณาธรรมอันใดอันหนึ่งก็ดีแม้ว่าเราจะทำผ่านมาแล้วเราจะถือว่าเราผ่านขั้นนั้นมาแล้วไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำซ้ำๆซากๆอยู่ในระดับนั้นหรือขั้นนั้นๆซึ่งเริ่มแต่จุดเบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดเบื้องปลายคือขั้นภูมิจิตละเอียดที่สุดตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางแล้วก็เบื้องสูงสุดนั้นเราจะไปปล่อยทิ้งไม่ได้วิถีจิตที่เคยเดินมาในลักษณะอย่างไรเรามีความรู้ความเห็นอย่างไรเราจะต้องทบทวนสิ่งที่เราเคยผ่านนั้นเพื่อให้มีความชำนิชำนาญเพื่อป้องกันไม่ให้เราหลงผิดเข้าใจผิดบางท่านอาจจะสามารถทำภูมิจิตภูมิใจให้มีความรู้ในธรรมะขั้นละเอียดเราอาจจะมีความรู้เราอาจจะมีความเห็นแต่ถ้าเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงกันจริงๆเราอาจจะไปยึดเอาแต่เพียงความรู้และความเห็นเท่านั้นที่เราได้เราถึงว่าเป็นสิ่งที่เราสำเร็จแล้วแต่เรายังนึกยังขาดการนึกถึงอีกสิ่งหนึ่งคือความเป็นการบรรลุธรรมของผู้ปฏิบัติต้องประกอบพร้อมด้วยลักษณะ3อย่างคือ1ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิต2ความเห็นคือเห็นด้วยกับความรู้นั้น3สภาพจิตที่เป็นหมายถึงการปล่อยวางประกอบพร้อมในลักษณะทั้ง3อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเรามีทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นทีนี้สิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเป็นแม้จะเป็นสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่เราพิจารณาซ้ำๆซากๆอยู่นั้นมันก็เป็นอุบายที่จะทำให้สภาพจิตของเราเปลี่ยนแปลงขึ้นตามลำดับขั้นแห่งความสามารถเพราะฉะนั้นในหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยกล่าวแนะนำสั่งสอนคือหลักในพระสูตรต่างๆซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะได้เรียนมาแล้วเช่นอย่างในหลักของโพชฌงค์มีปรากฏว่าภาวิตาพหุลีกตาอบรมให้มากมากกระทำให้มากมากทำให้ชำนิชำนาญนี่คือหลักการของท่านสำหรับวันนี้อาตมาจะกล่าวถึงหลักการปฏิบัติเพียงแค่ขั้นอนุสติอนุสติคือการระลึกในขั้นนี้จะยกเอาตัวอย่าง
แห่งการระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทธานุสติมาพูดพอเป็นตัวอย่างการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติซึ่งเป็นอนุสติข้อหนึ่งในอนุสติ10ทีนี้เรามานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยคำว่าพุทโธเป็นต้นได้ชื่อว่าพุทธานุสติทีนี้ถ้าเรานึกคำว่าพุทโธพุทโธซ้ำๆอยู่อย่างนั้นกลายเป็นการภาวนาหรือการอบรมจิตเพื่อจะให้จิตของเรามาติดอยู่กับคำพูดคือคำว่าพุทโธเพียงคำเดียวอันนี้เป็นอุบายในเบื้องต้นทีนี้ขอให้ท่านลองสังเกตดูว่าเมื่อท่านนึกถึงคำว่าพุทโธ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 ติดกันโดยไม่ปล่อยให้มีช่องว่างจิตของท่านสามารถที่จะคิดถึงสิ่งอื่นได้ไหมในเมื่อท่านนึกพุทโธติดกันให้ทียิบเข้าใจว่าคงไม่มีโอกาสที่จะส่งกระแสไปในทางอื่นได้เว้นเสียแต่ว่าท่านอาจจะเผลอไปสักพักหนึ่งแล้วจิตของท่านอาจจะลืมคำว่าพุทโธแล้วส่งกระแสไปในทางอื่นเมื่อท่านรู้สึกตัวแล้วก็เอามานึกไว้ที่พุทโธตามเดิมเมื่อจิตของท่านเผลอไปนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อไหร่ท่านก็เอามานึกไว้ที่พุทโธพุทโธพุทโธตามเดิมและพุทโธนี่ท่านสามารถที่จะนึกได้ไม่เฉพาะแต่เวลาที่ท่านมานั่งหลับตาอยู่ในขณะนี้เท่านั้นแม้ท่านจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำอะไรอยู่ท่านนึกได้บางท่านอาจจะคิดว่าเดินนึกพุทโธกลัวจะเป็นบาปนอนนึกพุทโธกลัวจะเป็นบาปอย่าไปเข้าใจผิดเราสามารถที่จะนึกพุทโธได้ทุกการทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนๆเรานึกได้ทั้งนั้นเรียกว่านึกได้ตลอดเวลาก็แล้วกันท่านตั้งใจที่จะนึกพุทโธ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 เอาไว้อย่างนั้นในเมื่อนึกพุทโธอยู่ตลอดเวลาจิตมันไม่สงบเป็นสมาธิไม่นิ่งไม่สว่างอย่างที่แบบแผนตำรับตำราท่านกล่าวไว้มันจะได้ประโยชน์อะไรมันได้อยู่ตรงที่ว่าท่านสามารถที่จะเอาพุทโธสกัดกั้นความคิดเอาไว้ไม่ให้ปล่อยความรู้สึกให้คิดไปสร้างบาปสร้างกรรมอย่างอื่นหรือให้ความคิดที่เราเรียกว่าความคิดชั่วความคิดไม่ดีนั้นมันน้อยลงแม้จะโดยความตั้งใจก็ตามนี่เราเอาผลกันเพียงแค่นี้ก่อนทีนี้ ถ้าต่างว่าเรามาภาวนาแต่พุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นเราสามารถที่จะทำจิตให้ดำเนินไปสู่ขั้นวิปัสสนากรรมฐานได้หรือไม่อันนี้เป็นปัญหาที่นักปฏิบัติทั้งหลายพึงมีความสงสัยกันมากเหลือเกินอาตมาขอบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างจิตจะสงบลงได้เพียงแค่ขั้นอุปจารสมาธิเท่านั้นเช่นคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธหรือยุบหนอพองหนอก็ตาม
เมื่อซ้ำๆตากๆอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆคือมันมีอาการวูบวาบแล้วก็สงบลงไปสว่างขึ้นคำบริกรรมภาวนาที่ท่านนึกอยู่นั้นมันจะหายไปทันทีในเมื่อคำว่ายุบหนอพองหนอก็ดีพุทโธก็ดีหายไปในขณะที่ท่านมีอาการรู้สึกเคลิ้มๆลงไปคล้ายกับจะนอนหลับในตอนนี้จิตมันยังไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิเป็นแต่เพียงเริ่มจะเป็นอุปจารสมาธิเท่านั้นเพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนานี่เป็นแต่เพียงสื่อยังจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบเพียงแค่ขั้นรู้สึกเคลิ้มเคลิ้มเหมือนจะนอนหลับแล้วคำภาวนานั้นก็หายไปใครจะบริกรรมภาวนาอะไรก็ตามส่วนมากจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นทีนี้มีปัญหาว่าเมื่อคำบริกรรมภาวนานั้นหายไปแล้วต่อไปนั้นท่านควรจะทำอย่างไรอันนี้ท่านพึงสังเกตจิตของท่านให้ดีถ้าหากว่าจิตท่านลงไปนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆหรือไม่สว่างก็ตามในตอนนี้ถ้าหากท่านสามารถน้อมจิตไปสู่ลมหายใจได้ก็รีบน้อมจิตไปสู่ลมหายใจทันทีคือกำหนดรู้ลมเข้าลมออกดูลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่เพียงแต่รู้ว่ามีลมหายใจเท่านั้นอย่าไปนึกว่านี่ลมหายใจเข้าสั้นนี่ลมหายใจออกสั้นนี่ลมหายใจเข้ายาวนี่ลมหายใจออกยาวเป็นแต่เพียงทำความรู้อยู่ในทีเมื่อลมหายใจเกี่ยวข้องกับร่างกายจิตก็ยังรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ลมหายใจแม้ว่าเราจะไม่ปรุงแต่งความคิดขึ้นมาว่าลมหายใจสั้นยาวจิตก็ย่อมรู้อยู่ในทีอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างความคิดขึ้นมาอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเมื่อจิตนิ่งลงไปสู่ความว่างถ้าจิตมันทรงอยู่ในความสว่างแล้วรู้สึกมีปีติก็ให้กำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นเว้นแต่ว่าจิตมันอาจจะถอนหรือส่งกระแสไปในทางอื่นถ้าท่านไม่รีบบริกรรมภาวนาอีกก็กำหนดจิตน้อมไปสู่ลมหายใจเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติหรือในช่วงนี้บางท่านอาจจะน้อมจิตไปเพ่งพิจารณาอาการ32คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเพ่งไปในแง่แห่งกรรมฐานคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นในเมื่อท่านมายึดเอาลมหายใจหรืออาการ32ซึ่งเรียกว่ากายคติกายคตาสติมาเป็นเครื่องรู้ของจิตมาเป็นเครื่องระลึกของสติกรรมฐานทั้งสองอย่างนี้จะเป็นอุบายนำจิตของท่านให้ดำเนินเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิหรือถึงขั้นสมถกรรมฐานแต่บางท่านอาจจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นเมื่อมีอาการ
เคลิ้มเคลิ้มลงไปแล้วจิตก็เริ่มสงบวู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 บลงไปแล้วก็เป็นนิ่งสว่างเร็วกว่าจิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเร็วจนเกินไปถึงขนาดที่เราไม่สามารถที่จะกำหนดรู้ปีติและความสุขได้จิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเร็วเกินไปมันก็เป็นนิ่งว่างอยู่เฉยๆอันนี้ต้องพยายามทำบ่อยๆจนกว่าเราจะสามารถกำหนดเริ่มต้นตั้งแต่วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาฝึกหัดจิตให้ดำเนินตามวิถีแห่งองค์ฌานทั้ง5จนชำนิชำนาญแม้ว่าถ้าที่จะทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิถึงขั้นสมถะหรือเรียกว่าอัปปนาสมาธิได้บ่อยๆเข้าความจริงความเข้าใจที่ว่าสมถกรรมฐานหรืออัปปนาสมาธิไม่สามารถที่จะทำผู้บริกรรมภาวนาให้มีภูมิจิตดำเนินไปสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานได้อันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจอย่างนี้เราจะบริกรรมภาวนาก็ดีหรือจะพิจารณาอะไรก็ดีในเมื่อจิตไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆแม้จิตจะสงบละเอียดถึงขนาดที่ว่ากายหายไปหมดยังเหลือแต่สภาพจิตที่สงบนิ่งว่างสว่างอยู่อย่างเดียวเท่านั้นจิตที่เป็นอย่างนี้ส่วนมากย่อมจะไม่เกิดความรู้ย่อมจะไม่เกิดสติปัญญาขึ้นมาในขณะที่จิตมีสภาพเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องอีกทีนี้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเพียงแค่การบริกรรมภาวนาจิตจะสามารถดำเนินไปสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างไรเอาล่ะสมมติว่าเราเพียงแต่บริกรรมภาวนาให้จิตสงบนิ่งให้จิตสงบนิ่งทุกๆครั้งจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธินี่บางท่านก็ว่าจิตขั้นที่4บางท่านก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเฉยๆบางท่านก็เรียกว่าอัปปนาจิตอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานอัปปนาจิตโดยธรรมชาติแล้วจิตไม่เกิดความรู้ในขณะนั้นเพราะจิตไร้สมรรถภาพในการที่จะคิดโดยประการทั้งปวงอันนี้ขอให้ท่านผู้ปฏิบัติพึงสังเกตให้ดีในตอนนี้ทีนี้ให้เราคอยสังเกตดูแม้ว่าจิตในอัปปนาสมาธิจะไม่มีความรู้เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่โดยธรรมชาติของจิตที่สงบแล้วย่อมมีโอกาสที่จะถอนจากความสงบคือถอนจากสมาธิในเมื่อถอนจากสมาธิในขั้นนี้ก้าวถอยขึ้นมาสู่ภูมิแห่งอุปจารสมาธิจิตอยู่ในภูมิอุปจารสมาธินี่จิตย่อมมีความคิดในเมื่อจิตเกิดมีความคิดขึ้นมาในขั้นนี้ผู้ภาวนาย่อมจะสามารถน้อมจิตได้พอจิตถอนจากอัปปนาสมาธิมีความคิดเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ตามความคิดนั้นเราคิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้อย่าปล่อยโอกาสจิตมันจะคิดเรื่องดีก็ตามคิดเรื่องชั่วก็ตามเราต้องกำหนดทำสติรู้ตามความคิดนั้นไปเรื่อยๆอย่าไปละโอกาส
ตามความคิดของเราไปเรื่อยจนกว่าจิตของเราจะรู้สติของเราจะรู้ทันความคิดที่มันคิดขึ้นเพราะความคิดนั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติความคิดเป็นธรรมารมณ์ก็ย่อมเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแม้จะเป็นนามธรรมก็ตามก็สามารถที่จะทำให้สติกลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้ในเมื่อสติตัวนี้ตามทันความคิดจนกระทั่งสามารถรู้เท่าทันความคิดรู้สึกว่าคิดสักแต่ว่าคิดรู้สักแต่ว่ารู้คิดแล้วก็ปล่อยวางไปรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเมื่อจิตตามรู้ตามเห็นความคิดไปอย่างนี้จิตเอาความรู้ความคิดเป็นเครื่องรู้สติเอาความรู้ความคิดเป็นเครื่องระลึกในเมื่อจิตกับสตินี่ตามทันกันเข้าสติกลายเป็นมหาสติสติกลายเป็นสติพละก็สามารถที่จะยังจิตให้สงบลงไปอีกกลายเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิพละในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วพละห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอาจจะไปรวมพร้อมอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งมีประสิทธิภาพที่จะทำให้จิตของเราสงบนิ่งเด่นเป็นสมาธิขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือบางทีอาจจะมีภูมิความรู้หรือภูมิปัญญาเกิดขึ้นมายกตัวอย่างเช่นอย่างบางท่านที่ภาวนาพุทโธ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 แล้วในขั้นต้นเขาสามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรเพราะจิตมันถอนออกจากสมาธิมาเลยในเมื่อทำหลายครั้งหลายหนเข้าจิตก็สงบเป็นอัปปนาสมาธิบ่อยเข้าบ่อยเข้าในเมื่อจิตสงบบ่อยๆเข้าจิตก็มีกำลังมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะดีขึ้นเมื่อสมาธิถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอเกิดความรู้สึกมีความคิดขึ้นมาเท่านั้นจิตสามารถเกิดภูมิความรู้เกิดปัญญารู้อะไรแปลกๆขึ้นมาความรู้พลั่งพลูออกมาจนไม่สามารถที่จะกำหนดตามทันความรู้ได้ก็มีทีนี้ในเมื่อภูมิความรู้มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ถ้าสติกับจิตมันตามทันกันตามทันความรู้ที่เกิดขึ้นมาภายในจิตมันก็กลายเป็นภูมิวิปัสสนาภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตการอธิบายนี้การใช้คำพูดอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงอาจจะกระท่อนกระแท่นหรือบางทีก็อาจจะสับสนจึงขอฝากไว้สำหรับท่านผู้ฟังได้พิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งซึ่งอยากใคร่ที่จะขอให้บรรดาท่านทั้งหลายที่ยังสงสัยอยู่ว่าบริกรรมภาวนานี่จิตเป็นได้เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาพุทโธนี่มีผู้กล่าวนักตาว่าภาวนาพุทโธอย่างดีจิตก็ได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐาน